คำว่ารายการก่อนเวลาก็หมายความว่าถ้าเป็นเวลาจริงๆก็จะพูดกันได้เฉพาะวิธีเจริญกรรมฐานคือสมาทานแล้วก็วิธีเจริญกรรมฐานแต่ความรู้รอบตัวนี่จะไม่ได้คือการเจริญกรรมฐานจริงๆมันมีหลายขั้นตอนอย่างคำว่าสมาธิสมาธิจะแปลว่าการตั้งใจการตั้งใจนี่ก็มีหลายจุดตั้งใจอันดับแรกถ้าเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยแต่การทำขั้นคณิกะสมาธินี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนักเพราะการทรงตัวของจิตไม่มีมากเราสามารถจะรู้ลมหายใจเข้าออกได้บ้างรู้คำภาวนาบ้างเล็กๆน้อยๆจิตก็เคลื่อนด้วยการฝึกขั้นต้นก็ต้องเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกพยายามเอาจิตเข้าไปทรงตัวเวลาหายใจเข้าตั้งใจว่าเราจะรู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะรู้ลมหายใจออกรวมความว่าหายใจเข้าก็ดีหายใจออกก็ดีเรารู้ตัวขณะใดที่รู้ตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกเวลานั้นที่ว่าเรามีสมาธิในอานาปานสติกรรมฐานที่ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าการรู้ตัวยังไม่ภาวนาก็ตามหรือภาวนาด้วยก็ตามมันจะทรงตัวได้ไม่นานสักประเดี๋ยวเดียวจิตก็จะเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่น
ถ้าจิตเคลื่อนก็คิดนั่นคิดนี่ไปตามเรื่องตามราวของจิตคิดไปรอบนอกก็เป็นธรรมดาเพื่อรู้ตัวขึ้นมาใหม่เมื่อรู้ตัวขึ้นมาว่าเวลานี้จิตคิดนอกรูปนอกทางเกินที่เราตั้งใจไว้ก็หันเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าออกใหม่อย่างนี้ก็เรียกว่าคณิกะสมาธิดังนั้นวันนี้ก็ขอแนะนำกันแค่คณิกะสมาธิดีไม่น้อยมากไปได้พวกนี้อุปจารสมาธิเพราะว่าการคุมสมาธิขั้นต้นถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธินี่ญาติโยมพุทธบริษัทต้องเข้าไปควบคุมนิวรณ์ด้วยวันนี้ก็ขอแนะนำน้อยการฝึกขั้นต้นก็ท่านหนึ่งให้รู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ขอได้โปรดจงอย่าเครียดกับอารมณ์บางทีเราตั้งใจเกินไปคิดว่าเราไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์จากการทรงตัวแต่ประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็เคลื่อนไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้เข้าอันนี้เราตั้งใจคิดว่าจะทรงตัวให้มากเมื่อจิตทรงตัวไม่ได้มากเราก็โมโหจิตถ้าเราไปตั้งใจโมโหจิตหรือโกรธใจอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านสมาธิพลาดก็ต้องทำใจให้สบายคิดว่าการฝึกสมาธิจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามย่อมมีอานิสงส์คืออานิสงส์หมายความว่าถ้าบุคคลใดสามารถทรงคณิกะสมาธิได้คำว่าทรงนี่ไม่ใช่ทั้งวันนะถ้าทั้งวันนี่ไม่ใช่คณิกะสมาธิอันนี้เป็นฌาน ถ้าว่าทรงคณิกะสมาธิได้ก็หมายความว่าขณะเวลาใดก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้ลมหายใจเข้าต้องการจะรู้ลมหายใจออกก็ตามหรือต้องการภาวนาควบคู่ก็ตามเราสามารถทำได้เมื่อมีความสามารถทำได้แต่ถ้าว่าสักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็ไหลไปสู่อารมณ์อื่นเมื่อไหลก็ไหลไปเรารู้ตัวเราก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่แต่ถ้าสักครู่หนึ่งก็ไม่สามารถจะทนได้รำคาญต้องเลิกอย่างนี้เขาที่ว่าทรงในขั้นได้ในขั้นคณิกะสมาธิ ถ้าปฏิบัติได้ถึงขั้นคณิกะสมาธินี่มีการลบมันมีการสะสมทีละน้อยละน้อยไม่ใช่ของต่ำจนกว่าเราจะตายถึงเวลาที่เราใกล้จะตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายเราก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ไม่เคยรู้ลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาไปด้วยคำว่าภาวนาเนี่ยให้ภาวนาตามอัธยาศัยแต่ส่วนใหญ่ก็แนะนำแค่ภาวนาว่าพุทโธจะเริ่มใหม่ๆถ้าให้ภาวนาว่าพุทโธคือใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธคำภาวนานี่ไม่บังคับแต่ใครชอบใจอย่างไหนว่าอย่างนั้นตามชอบใจถ้าเวลาที่เราป่วยเวลานั้นบังเอิญมันเป็นอาการตายเข้ามาถึงพอดีก็ยังไม่ตายขณะที่ป่วยเกิดไม่ไว้ใจตัวเองนึกว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทได้บ้างประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปต่อไปเมื่อลมสบายที่เรานึกให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปเพียงแค่เท่านี้ถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้เป็นได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องกำลังของพุทธานุสติกรรมฐานนี่อย่างงดไปก่อนวันนี้พระท่านแนะนำมาให้พูดในกำลังของฌานเพราะว่าท่านบอกว่ากำลังของฌานเนี่ยในศาสนาเรามีการทำบุญอยู่3อย่าง1ฌาน2ศีล3ภาวนาวันนี้ให้ถือกำลังของฌานเป็นสำคัญกำลังของทานก็จะขอนำพระสูตรสูตรหนึ่งถ้าเอาพระสูตรมาคุยกันเนี่ยที่จะคุยจะง่ายหน่อยฟังกันรู้เรื่องคือพระสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกกันว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนึกออกก็แล้วขอท่านติดสะเป็นตันตวัดความเป็นมาท่านสะปุริคัตท่านปุริคัตติดสะ
ความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีเวลานั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงปรารภพระปุริคติสสะเถระทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอธิรังวัตยังกายโยปัตวินปริอัตปริเศษสติเป็นต้นในความมีว่าในเมืองนั้นปรากฏว่ามีชนบทคนหนึ่งในเมื่อขณะไม่ได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาระแรกก็มีความเลื่อมใสเมื่อมีความเลื่อมใสก็ตั้งใจถวายอกแด่พุทธศาสนานั่นหมายว่าถวายต้องการจะบวชตลอดชีวิตเมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ขอบรรพุอุปสมบทประบัญชาจากพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเป็นพระแล้วไม่นานนักก็มีกำลังใจขั้นฌานโลกีทรงตัวได้บ้างทรงตัวไม่ได้บ้างกำลังยังไม่มั่นคงต่อมาโรคร้ายก็ปรากฏกับร่างกายของท่านมันเป็นตุ่มเล็กๆเล็กๆนิดๆตุ่มนิดๆทั่วตัวต่อมาเจ้าตุ่มนั้นก็โตขึ้นทำเม็ดถั่วเขียวจากเม็ดถั่วเขียวก็เท่าเม็ดถั่วเหลืองจากเม็ดถั่วเหลืองก็เท่าข้าวผลส้มหนักเข้าหนักเข้าก็โตเท่าผลมะตูมมันเต็มตัวไปหมดพอเม็ดต่างๆพองใสตัวข้าวมะตูมมันก็แตกแตกทั้งหมดเป็นน้ำเหลืองเยิ้มทั้งร่างกายท่านก็ลุกไม่ไหวบรรดาพระทั้งหลายก็ปฏิบัติกันตามกำลังตามกำลังต่อมาไม่ช้าไม่นานนักกระดูกของท่านก็แตกคำว่ากระดูกแตกที่ตามบาลีไม่ได้บอกว่าแตกส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะแตกทั้งกาย กระดูกก็แตกผ้าก็เลอะเทอะก็จะน้ำเหลืองบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติไม่ไหวเมื่อปฏิบัติไม่ไหวก็พากันทิ้งปล่อยรอความตายท่านบอกว่าในคืนวันนี้พระท่านทิ้งวันสมมติทิ้งวันนี้นะเวลาเช้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรวจปณิสัยของสัตว์ตามลีลาการตรวจปณิสัยของสัตว์พระพุทธเจ้านี่ตามพระสูตรสูตรนี้บอกว่ามีสองเวลาคือถ้าเวลาเช้ามืดถ้าตรวจมาจากขอบจักรวาลเข้ามาถึงพระมหาที่อยู่ของพระองค์ถ้าเวลาตอนเย็นก็ตรวจตำรวจที่อยู่โลกออกไปหาขอบจักรวาลแต่วันนั้นเป็นการตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในตอนเช้ามืดจากขอบจักรวาลเข้ามาในสถานที่อื่นก็ยังไม่เห็นว่าใครจะได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปต่อมาเมื่อใกล้เข้ามาเขตวิหารของตนพระปุริคัตติสสะเนี่ยอยู่วิหารพระเจ้าวิหารเดียวกันปรากฏว่าท่านก็เห็นพระภูริคัตว่ามีประสัยอรหันต์ในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้พระติสสะด้วยภูริคัตติสสะภูริคัตแค่ประวันเน่าพระติสสะก็มีร่างกายเน่าในวันพรุ่งนี้จะได้บรรลุมรรคผลคืออรหันต์พร้อมกับนิพพานแต่ได้ทรงทราบว่าเวลานี้บรรดาพระลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพากันทอดทิ้งคือมีร่างกายเน่าไปทั้งตัวผ้าก็เต็มชื้นและด้วยน้ำเหลืองเกิดกลางทั้งร่างกายทั้งผ้ากระดูกร่างกายก็แตกขยับร่างกายไม่ไหวก็ทรงดำริต่อไปว่านอกจากตถาคตจะแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งแก่เธอได้ก็นั้นเวลาเช้าหลังจากฉันบรรดาหากตาหารเสร็จก็ทรงเสด็จออกจากวิหารของพระองค์ไปแล้วก็ทำว่าเที่ยวไปในวิหารตรงแล้วเดินไปเดินมาก็แวะห้องของพระกิตติศักดิ์ทรงเอาประกาน้ำมาตั้งที่เตาต้มให้ร้อนแล้วเอาผ้าที่เปื้อนน้ำเหลืองของเธอมาหวังจะซักก็พอดีพระสงฆ์เห็นเข้าก็บอกว่างานนี้ข้าพระเจ้าทำเองพระเจ้าค่ะถ้าเราหยิบผ้าที่เป็นน้ำเหลืองมาบอกว่าสงฆ์ว่าต้มน้ำให้ร้อนนะผ้านี่ต้มขยี้ให้หมดน้ำเหลือง
แล้วท่านก็เอาผ้าผืนหนึ่งไปชุบน้ำร้อนมาค่อยๆเช็ดตัวของพระติสสะที่น้ำเหลืองกลางทั้งตัวเช็ดจนกระทั่งร่างกายแห้งน้ำเหลืองแห้งหมดร่างกายสะอาดเวลานั้นพระติสสะก็มีความเบาใจชื่นใจขึ้นมาก็มีการปลอดโปร่งขึ้นมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่ทำตามนั้นก็คือพระพุทธเจ้ากำลังใจก็เกิดมากต่อมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสเห็นเธอมีกำลังเบาใจเดี๋ยวดูตำราก่อนเดี๋ยวจะว่าผิดไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าราชภิกขุนั่นหมายความภิกษุท่านได้ภิกษุได้ใช้ร่างกายของเธอเขาร่างกายของเธอนี้ในเมื่อวิญญาณไปปราศแล้วหมายความว่าถ้าไม่มีร่างถ้าไม่มีวันวิญญาณมันก็เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ที่ว่ามันได้ทับผมพื้นบนดินมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เขาทิ้งแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าภิกษุร่างกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปราศแล้วหาประโยชน์ไม่ได้จะนอนทับเป็นดินเหมือนกับท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ถ้าต่อมาก็ทรงตรัสเป็นคาถาว่าจิรังวัฏยังกายโยว่าได้แม่มิชาถ้าจำไม่แล้วบรรสกุลเป็นนะอจิรังวัฏยังกายโยปัสวิงอดิเศสติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าที่สุขไม่นานหนอร่างกายนี้จะนอนทับผืนแผ่นดินกายนี้เมื่อมีวิญญาณไปปราศแล้วก็มีบุคคลทั้งหลายเขาก็จะทอดทิ้งไปเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์พอท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านก็บรรลุอรหัตผลอรหัตผลพร้อมปริสุทธิ์ชายญาณแล้วก็นิพพานทันทีตอนนี้ก็มาว่ากันเรื่องกฎกุ้งกรรมเมื่อพระติสสะธรรมปุริคัตเนี่ยแปลว่าเน่าเติมเข้ามาใหม่พระปุริคัตติสสะท่านนิพพานแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้รับคำสั่งจากพุทธเจ้าให้ทำเจดีย์พุทธเจ้าสั่งเผาร่างกายแล้วก็กระดูกบรรจุเจดีย์เข้าไว้ต่อมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระตวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวข้าพระติสสะทำกรรมอะไรไว้จึงมีร่างกายเน่าและกระดูกแตกความจริงท่านถามไปสองตอนให้ขอรวบรัดและก็ในที่สุดจึงได้บรรลุอรหัตผลพร้อมมีสัมมิทาญาณไปนิพพานได้องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ปุริคัตติสสะหรือว่าติสสะอย่างเดียวก็ได้ปุริคัตแปลว่าเน่าถ้าปุริคัตติสสะคือว่าติสสะผู้มีร่างกายเน่าในชาติก่อนโน้นเธอเป็นพรานฆ่านกคือดักนกบ้างยิงนกบ้างเอามาขายที่อิสระชนคนที่มีสตังบางวันถ้าขายยังไม่หมดมีนกน้อยๆก็ย่างเก็บไว้ขายในวันพวกนี้บางวันถ้านกมีมากต้องที่เหลือมีมากก็ย่างบ้างส่วนที่ยังเหลือที่จะขายสดในวันพวกนี้ถ้าจะปล่อยไว้เฉยๆก็เกรงว่านกจะบินหนีไปก็เลยหักขาบ้างหักกระดูกปีกบ้างป้องกันนกบินหนีท่านกล่าวว่าเพราะกรรมอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ติสสะต้องมีกายเน่าและก็มีกระดูกแตกต่อไปขั้นที่สองที่พระถามว่าเพราะผลบุญอะไรจึงได้สำเร็จอรหันต์พร้อมเป็นสมิทายานและก็นิพพานในเวลาเดียวกันก็อนุญาตโยมฟังแล้วจำสินะซึ่งมีพระจำนวนมากเพราะว่าผลของทานเนี่ยไม่สามารถจะไปนิพพานไ
แต่ว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าผลของทานเนี่ยไปนิพพานได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยเมื่อติสสะฆ่านกขายอยู่นั่นเองวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระขีณาสพพระขีณาสพก็คือพระอรหันต์มาบิณฑบาตในเวลาเช้ามันในเมื่อในคนในพรานนกเห็นเข้าก็นิมนต์ท่านยืนอยู่แล้วก็รับบาตรมามีความรู้สึกว่าร่างเรานี่ทำบาปทุกวันไม่เคยทำบุญเลย แต่เขาก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ก็ตั้งสั่งคนในบ้านให้ทำกับข้าวให้รสอร่อยที่สุดที่ชอบที่สุดได้เนื้อเอาเนื้อนกไปทำเมื่อทำเสร็จก็รายกฎว่านำไปใส่บาตรพระจนเต็มเป็นที่พอใจของตัวเองท่านบอกว่าได้ผลบุญคือไปหมายทายกับพระขีณาสพเองพระขีณาสพคือพระอรหันต์อาชาตินี้ชาติพระเป็นปัจจัยให้ได้รู้อรหันต์พร้อมไปสุนิทายานอันนี้เป็นวันนี้ว่าท่านพระบอกให้ปรารภเรื่องทานเรื่องกันเพราะว่าการทำบุญในพุทธศาสนามีทานศีลภาวนาจะได้ทราบกันว่าการให้ทานหรือทำทานเนี่ยสามารถเป็นปัจจัยเข้าสุนิทานได้อันนี้ก็ขอย้ำกล่าวถึงบุญการถวายทานนี่มีอานิสงส์ไม่เสมอกัน ถวายทานเป็นส่วนบุคคลก็มีอานิสงส์ตามลำดับก็จะขอตัดเอาขั้นสูงเลยที่จะบอกว่าถวายทานแก่พระอรหันต์ร้อยครั้งมีอานิสงส์ไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งคือถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งแล้วต่อมาท่านตรัสว่าสัพพทานนังธรรมทานนังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทุกอย่างการให้ทำเป็นทานก็หมายว่าการสร้างหนังสือธรรมะให้วิชาความรู้หรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่สอนธรรมะแก่คนก็ดีสอนกรรมฐานกับคนก็ดีอันนี้เป็นกรรมฐานสอนกรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานที่สูงสุดดังนั้นเวลานี้ท่านแนะนำบอกว่าให้บอกญาติโยมตามตรงว่าการที่วัดนี้จัดให้มีการถวายสังฆทานชุดเล็กก็ดีชุดใหญ่ก็ตามแต่ชุดหนึ่งจะคนเดียวก็ตามจะหลายคนร่วมกันทำก็ตามย่อมเพียรในสงฆ์ในการถวายสังฆทานและการถวายสังฆทานของท่านมีในสงฆ์มากกว่าพระติสสะถวายทานของขีณาสพเพราะว่าพระขีณาสพนั้นเป็นพระอรหันต์องค์เดียวตามบาลีท่านบอกแล้วว่าถวายทานแก่พระอรหันต์เองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแด่พระบาทเจ้าพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบาทเจ้าพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแด่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งอันนี้สูงสูงดังนั้นทุกคนให้มั่นใจในทานที่ตนถวายแล้วก็ไปกันว่าวันนี้จะเริ่มเดินกรรมฐานครั้งแรกในวิหารลอยเม็ดเลยบอกวันที่ไปวันที่27สิงหาคม2532อันดับแรกที่นำพระสูตรนี้มาเพราะว่าเมื่อคืนนี้ใครชวนดูว่าการเปิดแนะนำกันครั้งแรกจะใช้อะไรก่อนก็พระจึงบอกว่าให้ใช้เรื่องพระบุตรติสสะบุริคติสสะเพราะเกี่ยวกับการถวายทานท่านก็บอกว่าตามส่วนใหญ่ที่พูดกันว่าการถวายทานไม่มีปัจจัยเข้านิพพานได้อันนั้นไม่จริงเพื่อนดาแต่พุทธบริษัทก็ฟังแล้วแต่นี้เมื่อเราฟังแล้ววันนี้จะเรียนกรรมฐานกรรมฐานที่ทำในวันนี้เป็นหลักสูตรของชละพิญโย
ป็นหมวดที่3ของการเจริญพระกรรมฐานหมวดที่1สุขังกสโกอันนี้เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรหมดได้ฌานสมาบัติได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่2เตวิโชคือวิชา3ระลึกชาติได้มีความเป็นทิพย์จิตเป็นทิพย์ได้แต่ไปไม่ได้เทวดานางฟ้าอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดพรหมอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดนรกเปรตสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดแต่ว่าเราไปหาเขาไม่ได้คุยกันได้แต่สำหรับเทระพิญโยนี่เห็นได้แล้วก็ไปหากันได้ฉะนั้นบทนี้จึงเป็นหมวดเทระพิญโยไปหาเทวดาไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปเปรตโลกสุรกายได้หมดในเมื่อไปได้วันนี้เราฟังเรื่องของพระปุริคัตติสาฟังแล้วเวลาซักซ้อมกันเป็นการทบทวนอดีตังสยานทุกคนเวลาจะทำสมาธิให้ทำสมาธิด้วยความตั้งใจแล้วก็จงอย่าตั้งใจมากเกินไปตั้งใจแต่พอสมควรตั้งใจของคุณก็อย่าตั้งใจมากเกินไปเอาแค่เบาๆแบบสบายๆทำใจปกติเวลาภาวนาอยู่จงอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นมันไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านเวลาที่ครูให้ภาวนาให้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกคือตั้งใจอย่าให้เครียดแค่เอาจิตใจเข้ารู้ว่าเวลานี้หายใจเข้าเวลานี้หายใจออกและเวลาภาวนาก็ภาวนาแบบเบาๆสบายๆให้พยายามทำจิตให้เป็นสุขการทรงอารมณ์ภาวนาที่ครูให้ทำก็ไม่เกิน10นาทีไอ้เวลา10นาทีนี่มันดายญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นเวลาเล็กน้อยแต่คิดว่าเลยคุมอารมณ์อยู่อันนี้ไม่จริงอ่ะประเดี๋ยวเดียวจิตก็แลบไปสู่อารมณ์อื่นก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเพราะจงอย่าคิดว่าเราทำผิดยังถือว่าเราทำถูกเมื่อมันแลบไปเรารู้สึกตัวก็กลับหวนมาใหม่จับลมหายใจเขาออกใหม่การภาวนาให้ตั้งใจภาวนาว่านะมะปะทะแนวฝึกเฉพาะชระติโยนะความจริงบทนี้ก็ไม่ใช่มีคำภาวนาจะมาเฉพาะมาพัดมานะมะปะทะอย่างเดียวอย่างอื่นก็เยอะแต่ที่เลือกมาใช้ในหมดคำภาวนาอย่างนี้เห็นว่าได้กันเร็วและชัดเจนแจ่มใสดีกว่าเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระทะเอาตามนี้นะเมื่อหายใจเข้าใจออกรู้นะมะนะหายใจเข้านึกนะมะหายใจออกนึกพระทะถ้าจิตมันเคลื่อนไปก็ตั้งใจรู้ใหม่การรู้ลมหายใจก็ออกยาบังคับลมหายใจให้แรงหรือให้เบาปล่อยไปตามสบายของลมหายใจเพียงแค่เอาลมเข้าไปเอาจิตใจเข้าไปรับทราบเท่านั้นหลังจากนั้นมาไปเวลาที่ครูแนะนำในการปัดกิเลสตัวนี้สำคัญมากความเป็นทิพย์จะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ตรงนี้ทีแรกการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีทำภาวนาก็ดียังไม่เกิดความเป็นทิพย์ก็อย่าคิดอย่าเห็นอะไรทั้งหมดเวลานั้นความมันที่จะปรากฏตรงนี้แต่ความมันที่จะเกิดได้ก็เพราะว่าเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเวลาที่เราแนะนำในการตัดประโยชน์หูฟังตั้งใจฟังเสียงที่เขาพูดจิตก็น้อมไปกิเลสจะค่อยๆวางมีกำลังเบาลงทีละน้อยละน้อยในที่สุดจนกระทั่งจิตไม่นึกถึงกิเลสมันจะเป็นเฉพาะเวลาเล็กน้อยก็ช่างเมื่อจิตไม่นึกถึงกิเลสเวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตก็มีความสะอาดเมื่อจิตมีความสะอาดความเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นความเป็นทิพย์เกิดขึ้นในตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนให้ตั้งจิตเชื่ออารมณ์แรกเป็นสำคัญถ้าเขาถามเราว่ายังไงใจทิพย์ตอบยังไงตอบทันทีตามใจนึกอย่ายั่งตัวหลังจากนั้นแล้วก็เมื่อคล่องตัวดีแล้วก็พาจะไปดูกฎของกรรมของพระติสสะพระบุริคัตติสสะอันดับแรกก็ขอดูว่าพระติสสะเวลาที่พระพุทธเจ้าเวลานั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก
ขณะที่จะฟังเทศครั้งกันสุดท้ายที่ว่าอจิรังวัตยังกายโยว่ากายนี้ถ้ามีวิญญาณไปก่อนแล้วถ้ามีวิญญาณไปก่อนแล้วก็จะนอนทับแต่ดินแล้วก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ไม่มีใครก็ต้องการเวลานั้นท่านป่วยอยู่ท่านจิตใจสบายมันจะมีความรู้สึกยังไงขณะที่ฟังเทศจากพุทธเจ้าจบและการเคลื่อนตัวปณิพันธ์เคลื่อนแบบไหนขอดูตัวในจิตขอดูจิตใจท่านเวลานั้นหลังจากนั้นก็พากันถอยหลังก็ไปถึงชาติก่อนเป็นพระติสสะที่เป็นในพรานนกกระรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีฐานะเป็นยังไงเขาฆ่านกเป็นยังไงเขาทำแบบไหนแล้วพระอรหันต์ที่เขาทำบุญในรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ควรจะทบทวนแต่ตีตังสุญานแต่ถ้ามีเวลาพอแล้วก็ทบทวนกฎของกรรมของเราเสียด้วยว่ากฎของกรรมของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีฐานะแบบนี้ก็อาศัยบุญอะไรเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นในเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาศัยกรรมที่เป็นอกุศลแบบไหนถ้ามีกรรมประเภทไหนบ้างที่เราคิดว่าเราทำแล้วแล้วก็ต่อไปในเบื้องหน้ามันจะให้โทษเราแบบไหนแล้วเราจะหนีกรรมประเภทนี้ไปยังไงอันนี้นักเจริญกรรมฐานแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ยังมีการคล่องตัวพอดีเครื่องตั้งเวลามันก็ไม่ยอมตั้งด้วยเอาละต่อที่ไปก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานขอหันหน้าไปทางพระนุ่นจ้ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปะราทังกัมมตุโนภันเตอุกัสสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราทังกัมมตุโนภันเตอุกาสะขมามะพันเตโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการะยิยะตาระหังอะโรปิเตติอภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปะรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานะสาอิเมสการะทุกขตาปนาการะภูเตปฏิคันหาโตธัมหากังวิคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัมนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมะการัญเจวะพุทธานุสตินะยัญจะกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆภะนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนเกติสัตตะอภุคคโตเอติปิโสภะคะวะอะระหัง
สัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานะพุทโธภะคะวาติหันธัมมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิโยโตสัทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตาโตพุทเธสิโยสุชนตังกมรังวสุโรวันธามหังตมรณังศิรสาชิเนนทังพุทธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปะธัมมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนหังพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทธเมสามิกิสสโรพุทโธทุกขสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสหังนิยาเตมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุปทิตังนัตติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชฌนวัตถยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธัมมาเนนยังปุญญังปสุตังกิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมหิสุงตาสเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตวัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะพุทเธหันธัมมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติสิโกอัตตาลิโกเหหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญาเติหันธัมมยังธัมมาภิกขิติงกะโรมะเสสวากาตาตาทิคุณโยกะวะเสนะเสโยโยมะกะปะกะปริยัติวิโมกะเปโตธัมโมกุโรกัปปัตนาตัตถาริธาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปาณีนังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังธัมมาสหัสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขสคาตาจวิตาตาจหิตาสเมธัมมาสหังนิยาเตมิสาริรันชีวิตังจิตังวันทันโตหังจริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนวัตเตยังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันธัมมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมหิสุงตาสเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมายายังธัมโมปฏิคันหาตวัจยันตังการันตะเลสังวะริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
โอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธัมมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสโภคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยตากินไนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติหันธัมมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปาติคุณาภิโยโตโยทาภิโตอริยปุคคลสังฆเสโทสีลาธิธัมมะปวาราสยกายจิตโตวันทามหังตมาริยานะคะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเกมมุตตมังตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหังสังฆาสาหัสมิตาโสวสังโฆเมสามิกิสสโรสังโฆทุกขสคาตาจวิตาตาจหิตาสเมสังฆาสาหังมิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนัตติเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเถยังสัตุสาสเนสังฆังเมวันธัมมาเนนยังบุญยังปสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมเหสุงตัสเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมายายังสังโฆปฏิคันหะตวัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะสังเฆหันธัมมยังสัพพพุทธานังนามการังกโรมะเสนาโมเมสัพพพุทธานังอุปันนานังมเหสีนังตันหังกโรมหาวีโรเมธังกโรมหายโสสารนังกโรโรกหิโตทีปังกโรชุตินทโรก่อนทันโยชนะปาโมโคมังคารวปุริสาสโปสุมาโนสุมาโนทีโรเรวตุรติวัฒโนโสปิตัวคุณสัมปันโนอโนมัตสิชนุตตโมปัทุโมโรกัปปัญโชตัวนารทัววรสารทีปะทุมุตตะโรสันตะสะโรสุเมโทอังปฏิโบคะโรสุชาโตสัพพะโรกัคคะปิยะทาสีนาราสะโพอันตะทาสีการุณิโกธัมมะทาสีตะมวนุโทสิทธัตโทอัสมวโรเกติโสจวัฏตังวะโรโทโสจวรโทปุทโววิปัสสิจอนุปโมสิกขิสัมภิโตสัทธาเวสปุสุขทายโกตากุสันโทสัทธวาโหโกนาคมโนรนัญชโหกัสสปุสิริสัมปันโนปุตโมสังกยปุงคะวัตติหันธัมมยังอติตปัจเวคณะปาทังปนามะเสอัจฉมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเทวาสิสาสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะ
ดังสมกสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมผัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวหิริโกอปินาปฏิชาทันันทังอาชมายาปัจเวคิตวายโยปินทปาโตปาริพุตโตโสเนวทวายนมัทายนมันดนายนวิภูสนายะยาวะเทวอิมัสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุกหายาอิติปุราณังจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนะอุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนวัจตาจภาสุวิหโรชาติอัจฉมยาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะดังสัมมกัสสวาตาสัมปสิริงสัมปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยวินโนทนังปฏิสัลลานารามันทังอัจฉมยาปัจเวคิตวายุคิรานปัจจยาเพสัญชปริการุปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังเวยาปฏิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัพพยาปัจฉาปรมตายะติหันธมยังอุทิสนาทิธานคาถาโยปนามะเสอิเมนะบุญญากัมเมนะอุปัจจยาคุณุตระอาจาริยุปการะจามาตาปิตาจยาตกาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาธรรมมาลาจะอินทราจะโลกปาราจะเทวตายะโมมิตามนุสสะจามาชาตาเวริกาปิจาสเปสัตตาสุขิหุนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิตังเกตุกิปังภาเปทาวุมาตังอิมินาปุญญากัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจะกิปังสุระเปเทวตันหุปาทานะเชตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพพานโตมะมังนัสสันตุสัพพะทาเยวะยัตถะชาโตภะเวภะเวโอชุติตังสติปัญญาสันเลโควิริยัมหินามาราระพันโตโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตารุมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังระพันตุมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจ
จฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิโยจักขุมาโมหะมาราปะกะโตสัมมาวะพุทโธสุขโตเวโมตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิกเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตะสิรสานามามิโรกัสนาทันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะเสธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยตาสะสะทุทัสเสสิโรกัสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมทรัสทาริสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมวรันตะสิรสานามามิโมหัมปทารังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทิโหตุสัพพันตรายะจะวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยโรกัสปาปุปะกิเรสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวัสขาตธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังสิรสานามามิพุทธานุพุทธังสมสีรติติงตันเตชะสาเตชะยะเสนทิโหตุสัมปันตรายะจะวินาสเมนตุนะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัมมาเหสิโนวันนะโมอุตตมะธัมมันสสวะคาตัสเสวเตนิธานะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุทธสิรติติโนนะโมโอมัตยารัตทานสารตนานตยานสสาทุกานะโมโอมกาติตาสตาสวัตวัตยาสปินะโมกาวรับปภาเวนวิคัตฉันตุอุปาทวานะโมการานุภาเวนสุวัตถิโหตุสัพพตานะโมการาสเตเชนะวิธิอิโหมิเตชวากรณียมัตถกุสเลนะยันตะสันตังปะทังอภิสัมเมจะสะโกโอโชจะสุโหโชจะสุวะโจจะสะมุทุอนติมานิสันตุสะโกจะสุภะโรจะอัปปกิจโจจะสัลลหุกาวนติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอัปปคัพโพกุเรสุอนันุคิตตุนะจะควรทั้งสมาจะเรียกินจิเยนะวิญญูปะเรอุปวัตถิยุนสุขิโนวะเขมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะพุทธาติตาสาวะทาวราวะอนั
วเสสาธิคาวะเยมหันตาวะมัชฌิมารันสกาอนุกทุราทิฏฐาวะเยจะทิฏฐาเยจะทุเรวะสันติอวิทุเรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวัตตุสุขิตาตานะปะโรปะระนิโกเพธนาติมันเยทกาตจินังกินจิพยาโรสนาปฏิกสัญญานานยมันยาสทุกเมียเฉยมาตายาธานิยาปวดตังหายุสาเอกปวดตามานุราเคเอวันปิสาพภูเตสุมาณสัพภาวะเยอปริมาณเมตันจะสัพพโรกสมิงมาณสัพภาวะเยอปริมาณอุทธังอโทจติริยันจะสัพพาทังอเวระอสปาตะติดฐานจารังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิคตเมโทเอตาสติงติเถยพรหมเมตาวิหารังอิธรรมาหุติทินจะอนุปคัมมาสีรวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเคทานะหิชาตุขับปะสยยะปุนะเรติติอิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถะเทวมนุสสานะพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาปุวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาทิฏฐาจัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสภูคะเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลณียโยอนุตตรปุญญเขตโรกัสสติปาหุงสหัสสัมภิเนมิตาสาวุทันตะกริเมฆารังโอทิตะโครัสเสนมาราทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนีโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกัมภิโยจิตัสสะภรัตติโครัมปันนารวกัมมะกัมมัฏฐัตถยะขังหันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินชะสาภวตุเตชะยมะกะรานินาราคิริงคะชะวะรังอติมันตะพุตะทาวะคิจักกะมะสันนิวะสุทารุนันตะเมตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาภวตุเตชะยมะกะรานิอุคิตตะคา
ักขมติหันตสุทารุนันตังทาวันติโยชนปัตถังคุลิมาระวันตังเอเทปิสังคตมโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิกตวานกันตมุทารังยิวกัมพินิยาจินญายะทวนตวจนังชนกายมัตเชสันเตนโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาตเกตุงวาทาภิโรอภิตมนะนาติอันตภูตังปัญญาปฏิปชริตวะชิตวามุนินตวะตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานินันตวะปันนันตภูชะกังวิภูทังมเหติงโพเตนะเถระภูชะเกนะธัมมาปยันตวะเยตวะปะเตสวิธินาชิตวะมุนินตวะตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิทุกขาเตติภูชะเกนะสุทันตหังทั้งพรหมังวิโสติชุติเมตติปะกาภิธานังญาณาคเตนะวิธินาชิตวามุนินตวะตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิเอตาปิพุทธชะยมังคารานตคาถาโยวาจโนทินทิเนสรเตมตันเทอิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิกมัจยนรสสะปัญโยมหาวชิราราการโนทัยยานะธรรมคติโยมหาปุญโยมหาเตโชขันติเมตตาทิธัมมิโกสัมพุทธัมมะมะโกอาโคสาสนาสุปธัมภิโกทัยยรัตถาสะอัตถายการัญญานิปโกภะเตภิกขุสาสนกิจเจสุสังคันหาติวิเศษโตอุปาทัมภะติเตสัญจปิตกาตยสิกนาจิตเตนะสาธุการายรัตเชตชัดฉันทการิโนกาเรติวุฒิภาวายรัตถัสชายะจะเอเตจัตตาภารันเยสังหิตักกะระสุเจตสาตโตวัฏไยยกาสัพเพสมัคคาสันติชีวิโนภิโยเอตักปิยายันติภวันติทันหภัตติกาสัมมาคิยาจะสัพเพสังทายะเทโสวิโรจตินานาเทเสสุปัญญาโตนิพพโยนิรุปัฏฐโวอิธาเนโสมหาราชาทเวสัตตติสมายุโกอิทิเสมังคะเรกาเรเทมัสสะชะยะมังคะระรัตนัตตยานุภาเวนรัตนัตตยเตชะสาปะระเมนธมหาทัยยานานันทิวัฒโนจิรันชีวตุทีคายุวันโนเปโตสุเขทิโตโปรเปโตจะสัพพัทธปัพพโพตุสัพพมังคาราสิริราชเชปติทธาตุนิจจังพัทธานิปัสสตุสัพเพมเหติกาเทวะอภิปาเล
ริณตุนังสัทธาจิรังติตถะตุโรกัสสมิสัมมาสัมพุทธัสสะสันนติมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสะปะปานินาปุริตวาปารมีสัพพปัตตุสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคารังชะยันตุโพธิยามุเรสักยานะนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสโสชยามาคะเรอปราชิตปัตรังเกสีเสปตวิโภคะเรอภิเสกสัพพุทธานันอัคคัปปัตตุปมุตติสุนัขขัตตังสุมังคารังสุปะปาตังสุหุตติตาสุขันโนสุโมหุตตุจะสุเยตธรรมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกตวานรภัตตเถปัฏฐากขิเนสัมปจิตฉามินาสังสิทธิ์โมพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาโหหะเตพุทธามะอะโหนะโมโพธทายะวิราทะโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราทาสาวิราอิทิโยโพธทัสสะมานิมามะโพธทัสสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งพาภาอาหาเรือสัมปจิตฉามินาสังสิทธิ์โมพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหันติโพธามะอุณโมพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยโพธทัสสะมานิมามะโพธทัสสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งพาภาหาหาเรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภินาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภภวันตุเมมิเตปาโหหาเตพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งพาภาหาหาเรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาโหหะเตพุทธามะอะอุณโมพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย
พุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาดูดูสัมปจิตชามินาสังสีมัวพรหมาจมหาเทวาสเพยะคัพปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอะอุนะโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาเรืองเรืองสัมปจิตชามินาสังสีมัวพรหมาจมหาเทวาสเพยคัสปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอะโอนะโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายังวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาเรือเรือสัมปจิตชามินาสังสิมัวพรหมาจมหาเทวาสเพยคัสปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอะอุนาโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาเรือเรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยคัสปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอะอุนะโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาดูดูสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยคัสปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภมิเตภาหุหะติพุทธามะอะอุนะโมพุทธายะวิราทายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาเรือรือสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนังตินังรัตนานะอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังค
ทาราวินาสันตุอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุกขโรคปยาเวราโสกาสัตุจุปาทวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยเสติธนาพระปังสวัสดิภาขยังสุขังพระรังสิริอายุจาวันโนวาจาโพคังบวชเตชะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวเสติภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสวัสดิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสวัสดิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสวัสดิภาวันตุเตอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันอิทังปุญญพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอให้เทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เถินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิพระนี่ใครเทศโยวะพระนี่ใครเทศวะฮะพระนี่พระนี่ใครเทศ